โอ้ยอย่าฝากไปให้หมอปลาหน่อยโอ้โหต้องระมัดระวังไอ้อามึงอ่ะโอ้โหแก้วเหลือเกินโอ้ต้องผ่อนลงหน่อยมีสติหน่อยหาเลือดสั่นหน่อยคิดหน่อยไม่ใช่ใครส่งกิ๊บใครฟ้องมามึงก็ลุยเลยบุกเลยฮะแล้วเมียมึงด้วยต้องระมัดระวังนะกิริยามารยาทอะไรทุกอย่างมึงต้องระวังมึงดังแล้วคนดูมึงเยอะติดตามมึงเยอะแล้วแม่งขึ้นได้แล้วล่วงได้ดับได้มึงจำไว้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับทนายปิยรัตน์สุขยังนะครับอยู่กับเรื่องหมอปลากันต่ออีกวันนึงนะครับวันนี้นะครับหมอปลาเนี่ยนะครับยอมขอโทษนะครับผ่านสื่อแล้วนะครับหลังถูกกระแสตีกลับนะครับกรณีของหลวงปู่แสงนะครับเท้าความย้อนกลับไปถ้าจำกันได้นะครับหมอปลานะครับมีหมอปลาคุณน้ำฟ้านักข่าวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของสำนักพุทธของจังหวัดยะโสธรนะครับเดินทางไปหาหลวงปู่แสงนะครับหลังมีคนร้องเรียนเข้ามาว่าเหล่าบรรดาพระลูกศิษย์รวมถึงคนใกล้ชิดของหลวงปู่แสงอวดอุตรินะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการลวนลามสีกาก็ข่าววันแรกนั้นนะครับก็กระแสก็โจมตีทางพระหลวงปู่แสงแล้วก็ทางพระลูกศิษย์เนี่ยนะครับค่อนข้างหนักพอวันต่อมาเนี่ยกระแสเนี่ยก็ตีกลับไปยังหมอปลาว่าเฮ้ยท่านมีอาการป่วยหลวงปู่แสงเนี่ยอัมพาตนะครับป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้สึกตัวนะครับกระแสก็ตีกลับทัวร์ก็ไปลงหมอปลาวันนี้หมอปลาออกมาขอโทษผ่านทางสื่อแล้วว่านะครับไอ้ที่ทำไปเนี่ยที่เห็นว่ามีการตะคอกอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นการตะคอกทางหลวงปู่แสงแต่อย่างใดนะครับเป็นการพูดคุยกับทางพระลูกศิษย์ว่าเฮ้ยปล่อยให้กับทางหลวงปู่แสงเนี่ยนะครับมารับกิจนิมนต์ได้อย่างไรในขณะที่ท่านป่วยซึ่งหมอปลาก็ชี้แจงนะครับผ่านทางสื่อว่าก็เพิ่งรู้นะครับพร้อมทีมงานนักข่าวนั่นแหละฮะไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านป่วยไปรู้หลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อมีคนมาร้องเรียนเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบไปสอบสวนไปสืบก็ยืนยันว่าประเด็นการจัดฉากนั้นนะครับคลิปวิดีโอที่ปรากฏนั้นไม่ได้จัดฉากนะครับเป็นคลิปเป็นภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าส่งทีมงานลงไปจริงเพราะว่าคนที่เคยมาร้องเรียนก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้มีคลิปวิดีโอไม่ได้มีหลักฐานการที่จะเอาเปิดผ่านสื่อได้ก็ตนก็ส่งทีมทนายส่งทีมนักข่าวลงไปก่อนนะครับจนปรากฏว่าได้คลิปตัวนั้นมาส่วนเนื้อหาที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะเข้าไปขอขมาที่วัดหรือเปล่าเนี่ยทางหมอปลาก็บอกว่าก็คงจะไม่ได้ลงไปเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยไม่ต้อนรับแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ลงไปในพื้นที่ก็คงจะขอโทษผ่านสื่ออย่างเดียวนะครับก็ถือว่าคุณผู้ชมให้อภัยกับทางหมอปลาหรือเปล่าฟังแล้วดูคิดเห็นอย่างไรบ้างแต่ในมุมมองของผมเนี่ยขอโทษก็ยังดีกว่าไม่ขอโทษนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันลบกระแสในการต่อต้านลดกระแสทัวลงได้พอสมควรนะครับคนไทยเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายนะครับโกรธง่ายแต่ว่าหายไวขอแค่ขอโทษขอแค่จริงใจถ้ามองในเรื่องนี้เนี่ยนะครับหมอปลาออกมาเปิดประเด็นนี้นะฮะไม่ได้มีแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะครับเรื่องที่มองในมุมดีมันก็มีนะครับมองให้เป็นอุทาหรณ์ก็มีนะครับหลวงปู่แสงท่านบวชมานาน80กว่าพรรษาอายุก็เฉียดร้อยนะครับมีอาการอาพาธวันนี้เนี่ยนะครับตัวหลานของทางหลวงปู่แสงเองก็เอาเอกสารทางการแพทย์นะครับออกมาชี้แจงว่าท่านก็ป่วยจริงออกมายืนยันก็เลยตัดประเด็นนั้นไปสรุปว่าท่านป่วยจริงเรื่องนี้มีแง่มุมนะครับเรื่องที่ดีอยู่ก็คือว่าจากนี้นะครับจบประเด็นของหมอปลาไปก็ต้องไปไล่บี้กับทางพระลูกศิษย์รวมถึงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของหลวงปู่แสงว่าแสวงหาผลประโยชน์จากท่านอยู่จริงหรือเปล่าถ้าท่านป่วยทำไมไม่ให้ท่านงดรับกิจนิมนต์ทำไมยังรับกิจนิมนต์ให้ท่านอยู่ถ้าหากว่ารักเคารพท่านจริงให้ท่านพักไม่ต้องรับกิจนิมนต์ป่วยก็รักษาไม่ใช่เอาท่านออกมานะครับแล้วให้คนเข้าไปแล้วปรากฏความเสื่อมเสียอย่างที่เห็นนะครับรักท่านจริงก็อย่าทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คนรอบตัวนะครับกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการทำให้ความดีความชอบที่ท่านทำมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมันเสียหายส่วนคนในแวดวงสังคมนะครับก็หลายๆคนก็ออกมาให้กำลังใจและก็เตือนสตินะครับกับทางหมอปลาด้วยนะครับก็หลายๆคนเลยเซเลบหลายๆท่านนะครับแม้แต่วันนี้ก็จะเห็นคลิปของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะครับเป็นศิลปินชื่อดังก็ออกมาเตือนสติเหมือนกันว่าเอ้ยการที่คุณหมอปลาเนี่ยนะครับทำอย่างเงี้ยเนี่ยตรวจสอบสังคมตรวจสอบพระเนี่ยทำดีแล้วทำต่อไปนะครับแต่ว่าให้พึงมีสตินะครับในการทำอย่าเฮฮาพาโลไปกับทาง FC ที่บอกว่าเอ้ยเอาเลยเว้ยลุยเลยแล้วก็การทำอะไรพวกนี้ก็ควรจะต้องสำรวมนะครับเพราะว่าเวลาเราพลาดมาตรวจสอบไม่ดี
เราก็จะเห็นว่ากระแสตีกลับเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะครับการพูดกันจาการวางตัวเนี่ยนะครับก็ควรที่จะสำรวมมากกว่านี้นะครับผมส่วนโพลของสำนักข่าวอมรินทร์เองนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็เห็นว่ามีการจัดโพลเหมือนกันนะครับว่าใครที่สมควรรับผิดชอบเรื่องนี้มากที่สุดนะครับโพลมาอันดับ1เลยเนี่ยนะฮะก็เป็นคนใกล้ชิดรอบตัวของทางหลวงปู่แสงนะครับอันดับ2รองลงมาเนี่ยคือหมอปลาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะฮะคนใกล้ชิดควรจะต้องรับผิดชอบเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนหมอปลาเนี่ยประมาณ 10-20% นะครับอันนี้ก็ถือว่ากระแสสังคมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตัดประเด็นของหมอปลาไปก็ไปลงเดี๋ยวจะไปไล่บี้กับทางพระลูกศิษย์นะครับรวมถึงคนใกล้ชิดรอบตัวนะครับส่วนนักข่าวของสำนักข่าวหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับก็จะมีชี้แจงมาจากต้นสังกัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอวันที่หมอปลาไปก็จะเห็นว่ามีนักข่าวที่เฮโลผสมโรงกับทางหมอปลานะฮะตัวเองก็ไปยืนค้ำหัวทางพระอยู่นะครับแล้วก็ไปพูดจากระโชกโฮกฮากอันนี้ก็โดนพักงานไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นสังกัดบอกว่ามันเป็นการทำพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมเป็นนักข่าวก็ควรที่จะถามมาต่อไปไม่ควรที่จะต้องมีอารมณ์เข้าไปร่วมผสมอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเก็บข่าวเนี่ยก็ควรจะไปเงียบๆนะครับเพราะว่าหลักของการสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับไม่มีหรอกครับให้ไปถามทางผู้เสียหายหรือถามทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับในท่าทีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็โดนพักงานกันไปตามระเบียบนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เตือนสติทางนักข่าวได้เป็นอย่างดีนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่สมควรนะครับผมเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าดูแค่เอามันนะครับเก็บมาแล้วก็ใช้เตือนสติใช้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางตัวเองได้นะครับเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องที่ผิดพลาดขึ้นได้นะครับถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีไม่ดำเนินการให้ดีเนี่ยบางทีก็พลาดกันง่ายๆนะครับขึ้นสูงเนี่ยครับแล้วก็อย่าเหลิงนะครับเวลาล้มลงมาเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยนะครับโอ้โหโดนกระทืบนะครับรอซ้ำกันเยอะนะครับจะทำอะไรนะครับก็ทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าการทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทนายคู่ใจด้วยนะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ